อุกกาบาตของเรายังคงหมุนเร็วเหมือนเดิมนะครับพุ่งเข้าหาโลกนะครับคดีขนาดเท่าโลกเลยนะครับเอาละฮะคดีนะครับโอ้โหดูเงาบนโลกดิเอาเลยครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันไก่แคทเกมนะครับวันนี้ทุกท่านนะครับก็อยู่เกม Universe Sandbox กันแล้วนะครับเป็นเกมที่เราจะมาจำลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวกันนะครับโอเคอย่ามัวรอช้านะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสมมุติฐานแรกของวันนี้นะครับจะคุณกระเด้นไลท์เกมเมอร์นะครับบอกว่าเอาดาวอังคารมาอยู่ในวงโคจรของโลกแล้วเอาดาวพุธมาโคจรรอบดาวอังคารแฮชแท็กครั้งแรกขอเธอพี่ได้เลยนะครับอย่างแรกเราไปที่ระบบสุริยะจักรวาลกันก่อนนะครับค่อนข้างจะซับซ้อนนิดๆแต่ก็ไม่ได้ซับซ้อนจนเกินไปนะครับมาอย่างแรกเราจะเอาดาวอังคารนะครับมาโคจรรอบโลกนะครับดาวอังคารโคจรรอบโลกแล้วเอาดาวพุธมาโคจรรอบดาวอังคารอ่ะผมแถมให้ด้วยอ่ะเอาดวงจันทร์โคจรรอบดาวพุธอ่ะแถมแล้วผมแถมให้อีกอ่ะเพื่อความน่าสงสัยนะครับเอานานากะนะครับมาโคจรรอบดวงจันทร์อีกทีนึงอ่ะแล้วผมจะดวงนานากะใช่ไหมผมจะเอาไอ้พวกนี้นะครับมาโคจรรอบนานากะอีกทีนึงได้ไหมโอ้โหไปโคจรไม่ได้แล้ววะอันนี้เกินไปโอเคมาลองกันนะครับน้องเขาขอมาแค่นิดเดียวแต่ผมเสริมให้ซะเยอะเลยนะครับมาลองกดเพย์กันนะครับดูซิว่าความซับซ้อนมันจะซับซ้อนกันได้ขนาดไหนนะครับโอเคตอนนี้นะครับอ้าวนานากะผมชนไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าดวงจันทร์ผมยังสามารถโคจรรอบดาวพุธได้อยู่นะครับดาวพุธโคจรรอบดาวคานดาวคานโคจรรอบโลกนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะสามารถรอดได้หรือเปล่านะครับไปหมุนไปโอ้ยตอนนี้นะครับดวงจันทร์ชนนะครับแล้วก็ไปชนดาวคานเอากรรมเลยนะครับตอนนี้ดาวคานโดนชนแล้วก็หลุดบุโคจรไปซะงั้นนะฮะโอ้โหแต่ดาวพุธยังโคจรรอบดาวคานอยู่นะแต่ดาวคานไม่ได้โคจรรอบโลกแล้วเนื่องจากมีการชนกันเล็กน้อยฮะนะฮะท่านผู้ชมประมาณนี้เลยนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดไม่มีดวงจันทร์นะเอ้าแล้วทำไมโลกมาใครโคจรรอบใครเมื่อกี้มันโคจรรอบกันอยู่ใช่ป่ะเอ้าผมนึกว่าหลุดวงโคจรไปแล้วแต่ว่าไม่ใช่นี่ครับดาวอังคารยังโคจรรอบโลกอยู่นะดูดิเออนะครับแค่ดวงจันทร์ของเราหายไปนะครับเออยังโคจรอยู่นะท่านผู้ชมยังโคจรอยู่นะครับเมื่อกี้ผมนึกว่ามันหลุดไปแล้วนะครับเอาละครับสมมุติฐานนี้ก็ประมาณนี้นะครับมันโคจรกันได้จริงๆนะครับดูสินะครับน่าสนใจจริงๆเลยนะครับเราไปดูคนที่สมมุติฐานต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสมมุติฐานต่อมานะครับจะคุณเอแวนสปอตไลท์ฮีโร่นะครับบอกว่าเพิ่งเคยดูครั้งแรกถ้าเอาโลกไปเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจะเป็นยังไงได้เดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับง่ายๆมากเลยอย่างแรกเราไปที่ระบบสุริยะจักรวาลนะครับถ้าเกิดนะครับเราเอาโลกนะครับมาเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลจะเป็นยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับอย่างแรกเราลบดวงอาทิตย์ทิ้งก่อนแล้วเราก็เอาโลกใส่ลงไปเอาโลกเป็นคงที่ใส่ลงไปโอเคโลกอยู่ตรงกลางนะครับแทนดวงอาทิตย์นะครับมาลองกดเพย์กันนี่กดเพย์แล้วนะครับผู้ชมเรามาดูปฏิกิริยาของดาวต่างๆกันนะครับตอนนี้ผมจะเริ่มโคจรนะครับจะสังเกตได้ว่าดาวนะครับแยกทางใครทางมันนะครับเนื่องจากไม่มีแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์นะครับทำให้ดาวต่างๆนะครับในระบบสุริยะนะครับกระจายตัวนะครับออกจากกันเลยนะครับยังไม่มีทิศทางครับดูสิหายหมดเลยนะครับเหลือแค่โลกเพียงดวงเดียวเท่านั้นนะครับที่พุ่งออกไปยังโดดเดี่ยวแล้วก็หนาวมากๆเลยติดลบถึง270องศาเลยทีเดียวนะครับส่วนดาวอื่นก็แยกย้ายไปในโอวกาศอันมืดมิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะเราไปดูกันที่สมมติฐานต่อไปเลยดีกว่านะครับสมมติฐานต่อมานะครับจากคุณทูทอเรียลนี่ครับบอกว่าทำไฮเปอร์โนวาหน่อยค่ะแฮชแท็กครั้งแรกแฮชแท็ก5สมมติฐานนะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับอย่างแรกเราไปที่นิวก่อนนะครับไฮเปอร์โนวาเนี่ยนะครับมันจะใหญ่กว่าซูเปอร์โนวานะครับซูเปอร์โนวาก็จะเป็นดวงอาทิตย์นะครับที่เกิดการระเบิดแบบนี้นะครับผมทำให้ดูเสนอเข้าไปนี่นะครับนี่คือการซูเปอร์โนวานะครับแต่ไฮเปอร์โนวาผมคิดว่าจะคูณ10เข้าไปนะครับจะคูณ10เข้าไปดังนั้นผมจะลองเอาใหม่นะครับแล้วผมจะลองใส่ดวงอาทิตย์ไปสัก10ดวงก่อนนะครับท่านผู้ชม10ดวง
เป็น10ดวงที่กระจุกอยู่รวมกันแบบนี้อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วผมจะใส่ระเบิดนะครับทำให้ดาวมันระเบิดพร้อมกันหมดเลยอ่ะระเบิดพร้อมกันหมดเลยนะครับแบบนี้มันน่าจะเป็นไฮเปอร์โนวาได้นะครับอ่ะระเบิดพร้อมกันในกระจุกเดียวกันนะครับท่านผู้ชมอ่ะประมาณนี้นะครับเรามาดูกันว่ามันจะเป็นไฮเปอร์โนวาได้ไหมนะครับกดเพย์ได้ปะมันก็ยังดูไม่ร้อนแรงนะมันยังดูไม่ห้องอ่ะท่านผู้ชมมันยังดูไปแค่กระจุกซุปเปอร์โนวาที่ใหญ่นะครับยังผมยังไม่พอใจนะครับเอาใหม่ผมคิดว่าผมจะใช้ UY นะครับรวมกันนะครับสัก10ดวงนะครับ UY เป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลนะครับที่ใหญ่มหาศาลมากๆถ้าเราใส่มันไปเยอะๆนะครับท่านผู้ชมแล้วให้มันชนกันเองมันน่าจะสามารถแสดงอะไรให้เราเห็นได้นะครับอย่างเช่นไฮเปอร์โนวานะครับสัก20-30ดวงนะครับโอเคกำลังมาดูนี้เออนะครับพลังงานขนาดนี้ผมคิดว่ามันน่าจะไฮเปอร์โนวาได้นะดูสิโอ้โหมันต้องแสบตาออกมาได้เลยโอเคมาเอาละครับตอนนี้โอ้โหท่านผู้ชมนี่ไงไฮเปอร์โนวาผมหวังว่าท่านผู้ชมจะพอใจนะครับดูดิดูแสงดินี่แหละครับพลังงานที่เขาจะเรียกกันว่าไฮเปอร์โนวาผมคิดเอาเองนะท่านผู้ชมเพราะดูลำแสงดิดูแสงที่มันเป่งออกมานะครับความร้อนนะครับอะไรต่างๆนะครับมันช่างโอ้โหดูดิแล้วค่อยๆหดลงไปนะครับดูดิแล้วก็เป็นซุปเปอร์โนวาที่ครอบดำมากหืมซุปเปอร์โนวาที่น่ากลัวมากเลยฮะโว้ดูดินี่หวังว่าจะเป็นไฮเปอร์โนวาสำหรับท่านผู้ชมได้นะครับดูสิเมฆฝุ่นพวกนี้นี่พลังงานมหาศาลมากๆนะครับท่านผู้ชมผมอยากรู้มันจะขยายไปถึงไหนโอ้ขยายไปถึงนี่อีกอ่ะสูงแบบนี้เลยนี่ขยายไปถึงหมดไหมโอเคหายไปแล้วฮะหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วจุดศูนย์กลางเป็นยังไงจุดศูนย์กลางทำไมจุดศูนย์กลางช่างว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยท่านผู้ชมจุดศูนย์กลางโดยปกติแล้วมันน่าจะยุบเป็นหลุมดำหรือเป็นอะไรไปแต่นี้มันเป็นแค่เกมนะครับเป็นแค่การจำลองนะอาจจะไม่ได้จริงจังอะไรมากนะครับโอเคท่านผู้ชมเราไปดูกันที่สมมติฐานต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสมมติฐานต่อมานะครับจะคุณเอเล็กนะครับบอกว่าพี่ครับถ้าอุกกาบาตขนาดเท่าดาวศุกร์ชนโลกหน่อยครับแฮชแท็กครั้งแรกได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับอย่างแรกเราไปที่ระบบสุริยะจักรวาลกันก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราจะซูมไปที่โลกนะครับก่อนที่จะซูมไปโลกผมขอเอาขนาดของดาวศุกร์ก่อนขนาดของดาวศุกร์ก็ใกล้เคียงกับโลกเลยนะมันจะใหญ่เกือบกับโลกเลยดีนะครับโอเคเราหยุดนะครับให้มันช้าๆจากนั้นเราจะเอานานากะนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานะครับนะฮะเปลี่ยนมาดีว่าเอา2014นะครับ RC 2014เตรียมจะพุ่งเข้าหาโลกแต่ขนาดของมันจะต้องเท่ากับดาวศุกร์อ้าวเห็นใหญ่ขึ้นเลยอะรัศมีนี่ไงเท่ากับดาวศุกร์แล้วนะครับมันกลายเป็นพื้นผิวแบบดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่งเลยนะครับเพราะมีขนาดใหญ่มากๆนะครับนี่ผมก็ใหญ่มาจากอุกกาบาตนะดังนั้นมันน่าจะเป็นอุกกาบาตที่ขนาดใหญ่มากๆนะครับเพ่เอาละฮะท่านผู้ชมอ้าวทำไมมันหมุนอยู่กับที่อะเฮ้ยท่านผู้ชมมันหมุนติ้วเลยวะดูดิแรงพลังการหมุนมันยังหมุนเท่าอุกกาบาตลูกเล็กอยู่นะครับแต่ว่ามันใหญ่ขึ้นผมไม่ได้ปรับแรงหมุนไงมันเลยดูหมุนแปลกๆนะครับท่านผู้ชมกำลังหมุนสกรูนะครับสกรูอย่างรวดเร็วนะครับเข้าหาโลกของเรานะครับเอาละฮะกำลังพุ่งเข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชม2014นะครับ2014 RC นะครับท่านผู้ชมนี่นะนะครับอาจจะดูไม่สมเหตุสมผลนะครับแต่อย่าไปจริงจังมากนะครับโอเคตอนนี้กำลังพุ่งเข้าหาโลกแล้วนะครับทีละนิดเอาละฮะเอาละฮะชนละฮะอุกกาบาตเท่าดาวศุกร์นะครับโหอย่าเรียกว่าอุกกาบาตเลยนะครับนี่เรียกว่าดาวเคราะห์เลยนะครับตรงนี้ชนเข้าไปกับโลกแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหความสะดุดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับโอ้โหตอนนี้มีแรงระเบิดมหาศาลปะทะนะครับกับโลกของเรานะครับโลกของเราแดงเถือกเลยนะฮะโอ้โหยังโค้งบุญสกูก็ไปหาโลกเราแดงเถือกไปเรียบร้อยนะฮะโอ้โหโลกเราแดงเถือกเลยท่านผู้ชมดูดิเฮ้ยเหมือนมันทำให้โลกเราหมุนเร็วปะเหมือนมันหมุนให้โลกเราหมุนเร็วขึ้นอะปกติโลกเราไม่ได้หมุนเร็วขนาดนี้ฮะเนี่ยดูดิเหมือนปั่นให้ลูกให้แบบโลกเราหมุนเร็วขึ้นอะดู
โหแรงระเบิดมหาศาลมากๆนะครับดูดิโหแล้วส่วนใหญ่กระจายออกไปนอกโลกของเรานะครับแต่โลกของเราก็โอ้โหแดงเถือกไม่น่ารอดดูจากสภาพนะครับโอ้โหก็ประมาณนี้นะครับโลกของเรานะครับก็เป็นเกิดภัยพิบัติยิ่งใหญ่นะครับดูดิโอ้แล้วจากนั้นนะครับโลกของเรากลายเป็นน้ำแข็งทันทีเลยนะครับท่านผู้ชมไม่สามารถกลับมาเป็นน้ำได้อีกนะครับดูดิกลายเป็นน้ำแข็งเลยนะครับโว้าสรุปว่าโลกของเราตายนะครับตายแง่แก่มนุษย์โลกก็ไม่น่าเหลือรอดนะครับนะเอาครับท่านผู้ชมเราไปดูกันที่สมมติฐานต่อไปเลยดีกว่านะครับสมมติฐานสุดท้ายของวันนี้นะครับจากคุณยุวรัตน์นะครับบอกว่าเอากระบาดใหญ่เท่าโลกมาชนโลกแฮชแท็กอยากรู้ได้เลยไปกี่เท่าดาวศุกร์ใช่ไหมรอบนี้เท่าโลกเลยโอเคจัดไปนะครับอย่างแรกเราไปที่ระบบสุริยะจักรวาลกันก่อนนะครับมาน่าจะใกล้เคียงกับสมมติฐานเมื่อกี้นี้นะครับน่าจะใกล้เคียงกันโอเคนี่ครับเดี๋ยวผมลองหาอุกกาบาตที่มันจะได้ไปพูดรับเลือกก่อนแป๊บอันนี้ดาวหางใช่ไหมอันนี้อุกกาบาตใช่ไหมนี่2015ละกันคุณได้เป็นผู้ได้รับเลือก2015นี่2015เป็นผู้ได้รับเลือกขนาดเท่าโลกรัศมีโอเคท่านผู้ชมโอ้โหอันนี้มันมี4ด้วยว่ะท่านผู้ชมอุกกาบาตลูกนี้มันมี4ด้วยว่ะสีเขียวนะครับมาเมื่อกี้เท่าดาวศุกร์รอบนี้เท่าโลกนะครับมาอีก1แบทเทิลนะครับมาดูดิว่าโลกจะเป็นยังไงจะแตกต่างจากเมื่อกี้หรือเปล่านะครับดูองค์ประกอบของอุกกาบาตดิองค์ประกอบอุกกาบาตนะครับมีซิลิเกตนะครับ 90% เลยนะครับแล้วก็มีเหล็กอยู่ 10% นะครับนอกนั้นน้ำไฮโดรเจนไม่มีนะครับเพเราค่อยๆเพนะครับค่อยๆเร่งความเร็วนะครับอุกกาบาตของเรายังคงหมุนเร็วเหมือนเดิมนะครับพุ่งเข้าหาโลกนะครับคดีขนาดเท่าโลกเลยนะครับเอาละครับตรงนี้นะครับโอ้โหดูเงาบนโลกดิคนที่อยู่ฝั่งนี้คงสยองอะตอนชนอะท่านผู้ชมโลกของเราจะรอดหรือเปล่านะครับมาดูกันนะฮะตอนนี้ปั่นแล้วฮะปั่นโลกของเรานะครับปั่นฮะเข้าไปแล้วนะครับลมจังหวะนี้เกิดแรงระเบิดมหาศาลนะครับเป็นยังไงคล้ายๆเมื่อกี้เลยนะนี่นะฮะคล้ายๆเมื่อกี้เลยนะน่าจะส่งผลแบบเดียวกันนะครับโอ้โหแรงไฟระเบิดดิโอ้โหเป็นโดนัท2โดนัทนะครับระหว่างการเห็นช่องอยู่นะฮะท่านผู้ชมสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นความหายนะของความสวยงามของหายนะเนี่ยเฮ้ยโลกของเราเล็กลงว่ะเฮ้ยโลกของเราเล็กลงแล้วก็ตายไปเลยฮะท่านผู้ชมเมื่อสักครู่เห็นใช่ไหมครับโลกของเรามันเล็กลงนะมันเสียมวลส่วนใหญ่ไปเดี๋ยวเราเทียบกับโลกนะครับกับโลกปกตินะครับนี่คือโลกขนาดปกตินะฮะท่านผู้ชมและนี่คือโลกขนาดโดนอุกกาบาตเท่าโลกชนนะครับก็ผลลัพธ์ก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับยังไงก็ต้องขอบอกไว้เหมือนเดิมบอกทุกคลิปเลยนะครับว่าภาพที่ท่านผู้ชมเห็นไปนะครับเป็นเพียงแค่เกมที่จำลองขึ้นมาเท่านั้นนะครับอาจจะเอาไปอ้างกับงานวิชาการอะไรไม่ได้นะครับดังนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับไอ้กดติดตามกด Subscribe เป็นอันเดียวกันนี่หว่านั่นแหละช่วยกดหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้มันอากาศแคทเกมต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับอย่าลืมติดตามคลิปหน้ากันด้วยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย